ณขณะนีน้นะครับคนที่น่าเห็นใจที่สุดเลยก็คือชาวสวนทุเรียนที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันคือทุเรียนเนี่ยมันปรีปรีแตกออกมาเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมันอากาศมันร้อนจัดแล้วมันปลีคาตน้นนึกออกไหมฮะทีนี้จะขายทั้งลูกมันขายไม่ได้แล้วม,มีใครซื้อนึกออกปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ต้องช่วยกันแก้ปัญหาละเช่นถ้ามันเกิดอย่างนี้เอาไปทําอะไรต่อได้ทําทุเรียนทอดได้ไหมจะแปลรูปอย่างอื่นได้ไหม ทำทุเรียนกวนได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยแก้ไขแล้วเพราะอะไรตอนนี้เนี่ยทุเรียนมันราคาดีคนที่เขาปลูกอยู่เขาก็รู้สึกมีความรู้สึกมีความหวังว่าะจะลืมตาอ้าปากแล้วเพราะว่าผลผลิตมันดีอย่างที่บอกเนาะนายกรัฐมนตรีเองท่านก็มีการไปพูดคุยเจรจา ต่างชาติก็อยากได้ทุเรียนของไทยถึงแม้ว่าเขาจะปลูกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลก,ก็ปลูกได้จีนเองก็มีบางมณฑลที่ปลูกได้แล้วแต่รสชาติมันอร่อยจริงๆของไทยยิ่งทุเรียนอะ่ะคนไทยด้วยกันเองทานนะขนาดทุเรียนที่จังหวัดนนทบ,บุรีประมูลกันลูเป็นแสนก็มีเพราะอะไรเพราะความยูนีครสชาติมันไม่เหมือนกันนะครับทุเรียนเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นทุเรียนที่ระดับเกรดพรีเมียมนี่ เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นี่สงสารมากเลยแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดที่สวนที่โคราชนะครับแล้วก็หลากหลายจังหวัดนะที่อากาศมันร้อนๆจัดยังไงก็ต้องไปช่วยดูแลก,กันเนาะว่าตกลงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผลผลิตมันขายต่อทั้งลูกไม่ได้แล้วจะไปแปลรูปยังไงบ้างใครจะช่วย